6โมงเย็น20นาทีตอนนี้ภารกิจของเรา NC Team Service ที่บ้านของพี่เก่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Mission Complete วันนี้ NC เข้ามาทำระบบ Overflow สำหรับบ่อปลาทองนะครับซึ่งมีขนาดยาว3เมตร40กว้างเมตร40นะครับสูง70เซนเติมน้ำที่ระดับประมาณสัก65เซนนะฮะวันนี้เรายังไม่ได้จบที่งานลงปลาเพราะว่าพี่เก่งบอกว่าคุณแนนพี่อยากที่จะแก้ไขพื้นบ่อ นิดนึงให้สีมันเป็นโทนเดียวกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยให้คุณแนนทำระบบให้เรียบร้อยก่อน วันนี้เราก็เลยทำระบบเสร็จเรียบร้อยละมาดูกันว่าเราทำอะไรบ้างเริ่มต้นเลยเนี่ย NC รับปากกับพี่เก่งว่างานท่อทั้งหมดที่เป็นสีฟ้านะครับเราจะทำการแก้ไขให้เป็นสีขาวนะครับซึ่งตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วตอนแรกนึกว่าง่ายๆนะครับพอมาทำจริงกลับกลายเป็นไม่ง่ายยากนะฮะ ทุกจุดพื้นที่แคบหมดเลยและเราใช้บอลวาล์วขนาดใหญ่นะครับเราใช้เป็น UPVC ซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ดิเมนชันใหญ่กว่าตัวสีฟ้าเยอะนะครับพี่ก้องมีพื้นที่ให้เราแค่18เซนนะครับแต่ว่าเราใช้พื้นที่ถึง22เซนเพราะนั้นนี่ก็กลับท่ากันมันมากเลยนะครับตัวแรกนี่นิ้วครึ่งนะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นี่เป็นขนาด1นิ้วนะครับโอเวอร์โฟลว์ที่ขนาดนิ้วครึ่งนะครับลิงก์ท่อกันหมดเลยอย่างเรียบร้อยสวยงามนะเฉพาะตรงนี้ก็หมดไปแล้วเกือบจะครึ่งวันละวัสดุกองนะครับมีทั้งหมด3ช่องนะครับช่องกองมี4ช่องคือช่องน้ำขึ้น NC ใช้ฟิลเตอร์แมทนะครับตามด้วยฟิลเตอร์แมทอีก1ช่องแล้วก็เลดลิงเคลบอนไบโอเอ็มอีก1ช่องนะครับ ก่อนที่ช่องสุดท้ายคือช่องปั๊มน้ำใช้ปั๊มน้ำ2ตัวนะครับตัวนึง 3,000 ลิตรอีกตัวนึงก็ 3,000 ลิตร UV ใช้30วัตต์นะครับหลอดเดียวเอาอยู่แน่นอนสำหรับบ่อไซส์นี้นะฮะปั๊มน้ํา 3,000 ลิตรตัวแรกจ่ายไปที่เจ็ตด้านบนนะครับแล้วก็พื้นบ่อด้านล่างนะครับตัวนี้ส่วนปั๊มน้ำอีกตัวนึงจ่ายไปที่เจ็ตด้านขวาบนแล้วก็พื้นบ่อด้านล่างนะครับเป่าไปทางด้านซ้ายบนกับเป่าไปทางด้านขวาล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อนี้จะวนนะฮะ บ่อนี้มีสะดือถึง5จุดนะครับ1 2 3 4 5นะครับมีถึง5จุดเพราะฉะนั้นเรื่องขี้ปลาไม่ต้องเป็นห่วงสะอาดแน่นอนส่วนเรื่องอาหารปลานะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่เก่งเขาจะทำตัวสะดือเนี่ยให้มันยกลอยขึ้นมานะครับอาหารที่เป็นเม็ดจมก็จะได้ไม่ไหลลงไปทันทีนะครับสกิมเมอร์มี2จุดนะฮะใช้สกิมเมอร์4นิ้ว NC เทสเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานได้ดีดูดดีเลยทั้ง2จุดเลยกองข้างเราใช้ปั๊มน้ำ2ตัวนะครับส่วนกองบนนะครับเราใช้ปั๊มน้ำตัวเดียวที่เป็นน้ำพุนะครับไอ้ที่เป็นน้ำตกนะฮะทั้งหมด 5,000 ลิตรตัวเดียวเลยนะครับแต่กองขึ้นมากองบนเนี่ยไม่ได้กองเปล่าๆเราเอามามีช่องกองบนด้วยนะครับซึ่ง NC ตัดเป็นฟิลเตอร์แมท1ชุดนะครับประมาณ 8-9 ชิ้นรองด้วยใยแก้วอีก1ชิ้นนะครับต่อด้วยฟิลเตอร์แมทอีก2ชิ้นตรงนี้พยายามสร้างให้ระบบกองเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าเลี้ยงปลาทองขี้มันเยอะนะครับเราก็เข้าใจทุกช่องมีวาล์วลดน้ำหมดนะครับนี่วาล์วล้างกรองฝั่งนี้นะครับตัวช่องนี้ก็มีวาล์วลดน้ำเหมือนกันพูดง่ายคือเราสามารถลดน้ำได้ทุกจุดทั้งทุกจุดเลยนะฮะตั้งแต่ตัวบ่อไปยังช่องกรองช่องต่างๆนะครับใช้บอลวาล์วอย่างสนุกสนานตอนแรกกลัวเหมือนกันว่าน้ำตกจะไม่สวยนะครับพอรันปั๊มจริงสวยงามมากๆนะฮะน้ำดีน้ำดีอยู่ตรงนู้นนะครับน้ำดีจุดเติมน้ำดีอยู่ตรงนี้ก็ผ่านเครื่องกรองน้ำนะครับผ่านเครื่องกรองน้ำ6คูณ35ซึ่งเป็นไซส์กลางที่ NC มีนะครับคราวนี้พี่เกมบอกว่าคุณแนนในอนาคตพี่อยากจะตั้งตู้ปลาฝั่งนี้ใบนึงเพราะฉะนั้นก็เผื่อไทม์เมอร์ไว้อีกชุดหนึ่งนะครับเราก็ทำให้เรียบร้อยละด้านซ้ายนะครับปั๊มลมใช้ CP 60ตัวเดียวพอนะครับ CP 60จ่ายผ่านแอร์บาร์1แท่งนะครับอยู่ด้านล่างทำท่อไว้อย่างดีนะครับอยู่ด้านล่างอยู่ใต้น้ำตกนะครับเพื่อไม่ให้ฟอร์มมันในบอร์ดมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ที่เหลือคือจ่ายลงกองด้วยนี่หล่อเฟี้ยวเลยลงกองทุกจุดนะครับก็มีทั้งหมด6หัวนะครับสบายๆโอเวอร์โฟลว์ตัดระดับเรียบร้อยแล้ววันนี้บอกตามตรงครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะใช้เวลานานขนาดนี้นะครับตอนแรกคิดว่าบ่าย3เสร็จโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ6โมงกว่านะก็รอวันนะครับที่พี่เก่งจะลงปลาแล้วถึงวันนั้นก็ขออนุญาตนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ NC ต้องขอตัวก่อนนะครับงานของเรายังไม่จบพรุ่งนี้ไปสุราษฎร์เรายังมีอีกงานนึงที่บ้านของพี่หนุ่มนะยูนิคโฮมขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันที่ลงปลาสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย